ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่มีคำถามเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์หรือว่าคำถามต่างๆอยากที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์หรือออกแบบลายเซ็นส่ง SMS เข้ามาค่ะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะเบอร์โทรแล้วก็ข้อความส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากจะร่วมบุญกันนะเป็นเจ้าภาพกองกฐินหรือว่าบางท่านบอกว่าโอ้อยากจะมีโอกาสผู้โชคดี1 ใน 50นะที่จะได้ไปฟังเรื่องราวอบรมคุณจุ้ยเนี่ยรีบโทรเข้ามานะคะเดี๋ยวเต็มแล้วเราจะต้องปิดรับแล้วจริงๆเพราะว่าจำนวนจำกัดนะแต่ว่าตอนนี้ใครที่จะส่ง SMS เข้ามานะเรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะ SMS นะคุณโสพลค่ะเบอร์โทรนะคะ5463ดีหรือเปล่าขอคำแนะนำลายเซ็นได้แล้วครับนะฮะทุก SMS ที่ส่งมานะครับอยากให้ท่านได้ส่งเรื่องของบ้านมาด้วยเพราะว่าการวิเคราะห์บ้านชัยภูมิต่างๆนะครับก็จะเป็นผลดีนะครับให้ท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเบอร์โทรก็อยู่ในวาระที่สามารถส่งเข้ามาได้นะครับมาดูคุณโสพลนะครับคุณโสพลบ้านหมายเลขเบอร์โทรนะครับ5463ดีไหมนะครับดีครับไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะไอ้ที่ดีเนี่ยก็คือ53นะครับ53เป็นตัวประกอบเรื่องของโชคลาภเรื่องของการตัดสินใจตอนนี้ความเข้มข้นเรื่องชีวิตคุณโสพลเริ่มดีขึ้นคลายตัวขึ้นแต่มีบางสิ่งบางอย่างนะที่อยากให้ปรับนิดนึงนั่นคือกระบวนการการใช้ชีวิตที่ประเภทเร่งรีบกันไปโอกาสนะอุบัติเหตุเล็กๆมาลดลานะครับลดลาจะมีช่วงไหนมีช่วงเดือนหน้าครับวันอังคารสัปดาห์แรกของเดือนต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคุณโสพลขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการได้เลยเสร็จแล้วนะครับSMS ต่อมาเลยค่ะคุณเกษมนะคะเบอร์โทร5441งานความรักแล้วก็สุขภาพค่ะ5441เนี่ยนะเป็นความรักที่ค่อนข้างพัดภาคเป็นความรักที่ค่อนข้างเอาใจตัวเองเป็นความรักที่จะต้องยืนหยัดด้วยคนอื่นฉะนั้นบางครั้งบางคราวนะตอนนี้เหมือนจะมีความรักที่สมบูรณ์ แต่ระวังนะครับบุคคลที่3หรือว่ามีโอกาสที่จะมาหยิบยื่นนะแบ่งปันความรักหรือว่าไม่ชัดเจนกับความคิดให้คุณได้เข้าใจผิดต้องระวังเรื่องความเข้าใจผิดเรื่องความรักนะฮะการงานขาขึ้นณตอนนี้ทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเหมือนจะมีฐานล่างฐานรวมจากผู้ใหญ่และบริวารรอบข้างมาสนับสนุนสุขภาพประมัยสายตาข้างฝามีปัญหาไมเกรนความเครียดหรือสั้นยาวไม่เท่ากันข้างฝานะครับทิศทางดีๆคุณเกษมกับไรเซนนี่ครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะใครที่อยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ทั้งเบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะมีเลขบ้านเข้ามาก็ส่งเข้ามาชัดเจนด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะมาต่อกันที่คุณณัฐพงศ์ค่ะเบอร์โทร4545งานเงินแล้วก็สุขภาพค่ะลืมถามโชคลาภณัฐพงศ์จะมีโชคลาภเรื่องการงานฉะนั้นการงานในทิศทางโชคลาภไม่ได้เสี่ยงดวงแล้วได้นะฮะการงานที่เป็นโชคลาภก็คือจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นนะจ็อบดีๆนะช็อตเล็กๆหรือว่างานเสริมเติมเต็มของเราโครงการดีๆเนี่ยกำลังหล่อหลอมทำให้คุณมีทิศทางมากขึ้นแต่ยกเว้นเรื่องการเงินการเงินเป็นการเว้นช่วงระยะสั้นๆนะครับจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงและก็เหนื่อยกายเหนื่อยจิตในช่วงนี้สุขภาพลำไส้ใหญ่ปัญหานะกดไหลย้อนมีนะครับณัฐพงศ์ต้องระวังพิเศษนะครับ54554นะฮะถ้าเป็นนะครับถ้าให้ช่วยได้ก็คือเสริมเติมเต็มอีกเลข9สักตัวหนึ่งนะครับคุณจะเด่น4กับ9 49เนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสก็449ก็ได้เอาไปติดต่อเอาเบอร์ใช้เรื่องการงานหรือว่าถ้าไปทำส่วนตัวดีครับนะ SMS ต่อมาค่ะคุณชัดชัยนะคะเบอร์โทร1114โชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะเตรียมใจรับโชคลาภระยะสั้นๆได้เลยครับคุณชัดชัยเถาชาลีครับ SMS ต่อมาเป็นแฟนรายการประจำกับเราเลยค่ะส่ง SMS เข้ามาบ่อยๆจำได้ไหมไม่ได้ แต่ว่าท่านนี้จำได้จำได้พี่โชคชัยตัวผมก็จำแกไม่ค่อยได้แล้วนะฮะครับนี่จากสับสนชีวิตด้วยกันเอ้ามาดูโชคชัยครับ4532ดีไหมครับครูไม่ดีก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่า4532เนี่ยพื้นของเขามันดีนะฮะแต่ว่าในส่วนนี้อยากให้พี่โชคนะฮะพี่โชคชัยเนี่ยควรจะต้องเตรียมจิตเตรียมใจนิดนึงนะฮะกับเรื่องราวของการหนักอกหนักใจกับพี่ๆน้องๆคนที่ไม่เคยส่งเสริมเติมเต็มแต่ว่ากำลังจะมาส่งเติมเต็มหรือว่าส่งข่าวมาให้ทุกใจกันอีกระยะสั้นก็ไม่เป็นไรนะฮะพอผ่านพ้นวันแม่ไปแล้วแน่นอนทุกอย่างดีขึ้นนั่นคุณโชคชัยนะฮะให้มีโชคให้มีชัยแล้วกันนะครับจ้า SMS ต่อมาค่ะมาดูกันต่อที่คุณสารพีคุณพี่สารพีนะครับค่ะเลขบ้าน51โชคลาภสุขภาพไม่สุขภาพดีไหมคะสุขภาพดีไหมนะครับถามว่าทำบุญเยอะเปล่าสุขภาพดีใจมันก็ดีนะครับสุขภาพไม่ดีใจมันก็ไม่ดีเหมือนกันคือมันพ่วงกันอยู่พูดง่ายๆว่านะณตอนนี้คุณพี่สารพีเนี่ยอาจจะต้องระวังบางครั้งบางคราวเนี่ยมันเครียดซ้ำซ้อนมันเครียดแบบไม่ปล่อยวางแล้ววิธีไหนเคยไปนั่งกับสินไฟบ่อยแล้วใช้วิธีนี้ในการปรับท่านะเดินนะฮะตำแหน่งที่1ที่2ที่3แล้วกลับมาในฐานที่4นะครับอย่างที่เคยฝึกอย่างที่เคยปฏิบัติไปมันจะช่วยผ่อนคลายได้การที่มีกรรมฐานสมาธิเนี่ยเป็นการปรับท่าในตัว
มันมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าเงินพันล้านอีกฉะนั้นแล้วเนี่ยทำให้สุขภาพดีไอ้เงินทองเดี๋ยวมันก็มาเองแต่ถ้าทำอะไรให้ทุกใจกายทุกใจจิตทุกใจเนี่ยสุดท้ายไม่อยากทำอะไรเลยแต่ยังทำบุญอยู่นะไปกับลูกลูกก็ชื่อวุฒิวันเกิดวุฒิวันเกิดด้วยนะเขาจะเรียกลูกวุฒินะครับจะได้ยินเสียงคุณแม่เขาเรียกขอให้นะลูกชายชื่อวุฒินะฮะสารสิทธิ์นะฮะวุฒิค่ะนะครับมีความสุขแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยเผื่อลูกๆด้วยนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันงานบุญแน่นอนจำแม่นไหมจำแม่นนะครับใส่ใจเสมอนะครับเอเซอร์ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณบวรพลนะคะเบอร์โทร3หมายเลขเลยหมายเลขแรก8297เดี๋ยวๆค่อยๆอ่านผ่าตัดดีมั้ยผ่าตัดดีมั้ยหลังผ่าตัดดีมั้ยนี่ผ่าหรือยังเนี่ยครับนั่นน่ะสิเขาพิมพ์ติดกันอ่ะเมื่อเอาทีละอย่างอ่ะหมายเลขแรก8297 8297อ่ะมาต่อไปหมายเลข2 0595 0595หมายเลข3 4914 4914หมายเลขที่4ไม่มีแล้วค่ะ3หมายเลขค่ะโอ้อ่ะเด่นชัดคือ0595เอาไปเจรจาติดต่อนะครับเรื่องงานเรื่องเงินดีแต่เลขเคลียร์ปัญหาเก่าๆนะครับเลขเคลียร์ปัญหาเก่าๆกับเลขครอบครัวเนี่ยใช้นะครับใช้เลขนี้เลย4914นะครับนะ2หมายเลขนี้เด่นที่สุดคือ0595ลองมานิดคือ4914ครับแล้วถามว่าหลังผ่าตัดดีไหมทุเราแต่มีซ้ำซ้อนนิดนึงจะมีผลพวงหรือว่าเอฟเฟคหลังจากที่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไปโอเคนะฮะยังได้ดีอยู่คนรักนะฮะรักงานหรืองานรักอะให้เป็นเรื่องเงินเรื่องงานความรักอ๋อเรื่องเงินเรื่องงานงานเงินความรักเป็นยังไงความรักครั้งนี้โดดเด่นครับจะถูกคนที่ไม่คุ้นเคยหรือคุ้นเคยแล้วแต่เข้ามาในชีวิตระยะสั้นนะมาเอาใจหรือว่ากลับเข้ามาอีกครั้งนึงแล้วระยะหลังๆนะคุณเงินนะฮะบางครั้งมันรั่วรินเกินไปนะฮะแปลสภาพไปไวสิครับบางครั้งธุรกิจต่างๆเนี่ยอาจจะต้องรอคอยนะเรื่องของความสำคัญเรื่องของจังหวะจากคนดีๆอย่าชะล่าใจอย่าผีผามไปนะครับเก็บตัวได้นะบวรพลโทค่ะเรียกวันพลบวรพลบวรพลนั่นแหละเรียกวันพลโทค่ะเอชต่อมาเลยค่ะคุณอัญชุลีนะคะเบอร์โทร4165ถามเรื่องของการงานการงานที่สมพงษ์พี่สมพงษ์ก็ถามพี่สมพงษ์ไปโดยตรงกับการงานที่ดีอะไรอย่างงี้การงานที่ดีคําว่าสมพงษ์นะดีงามนะอะไรดีงานที่สมพงษ์ของคุณนะครับคุณอัญชุลีงานของคุณน่าจะเป็นด้านนะฮะด้านการที่จัดการนะฮะบริหารจัดการคนอื่นหรืออยู่เบื้องหลังงานของคนอื่นคือพูดง่ายนะครับถ้าจะเป็นงานบุคคลไม่ใช่เป็นงานที่นะจัดการจัดระบบเขานะจัดซื้อจัดจ้างจัดขายนะฮะอันเนี้ยนะพอทำได้แต่ถ้าอาชีพถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็บอกเลยว่าอาชีพอิสระที่ดีและเด่นนะฮะหน้าประเภทน่าจะทำอาหารประเภทว่าอาหารประเภทว่าฟาสต์ฟู้ดนะครับขายประเภทไวนะครับรวดเร็วนะครับหรือว่าแพ็กเกจจิ้งดีๆแล้วก็พยายามขายส่งต่อนะฮะทำได้อยู่นะครับหรืองานตามออเดอร์สั่งเนี่ยอันนี้ดีนะครับอัญชลีนะตามนั้นนะครับ4165นะฮะเป็นเลขโภคทรัพย์ทั้งคู่เลยนะฮะแน่นอนถ้าคุณจับอะไรตอนนี้นะครับเม็ดเงินเม็ดทองมักเกิดขึ้นกับเพื่อนกับคนที่มาแนะนำในช่วงนี้สามารถทำได้ครับ SMS ต่อมาค่ะเอชต่อมาคุณสัมฤทธิ์ค่ะเบอร์โทร6402ช่วยเปลี่ยนเลขด้วยค่ะเอาตังมาเอาตังมาก่อนไม่ได้ไม่เอาสตังฟรีนะครับคุณสัมฤทธิ์ฟังนะ6402บางครั้งคุณก็มองนะฮะมองหลายๆเฟซมองหลายๆอาจารย์นะผู้แนะนำนะจิตใจมันลังเลดีหรือไม่ดีใช่หรือไม่ใช่นะครับเรากลัวกังวลแต่จริงๆเนี่ยเลขของคุณนะฮะกับชื่อของคุณมันแมทกันมันพร้อมกัน6402เนี่ย0กับ24402204เป็นเลขโชคลาภเป็นเลขทรัพย์สินทั้งคู่เพียงแต่ว่านะถ้าเลขนี้เอาไปทำงานร่วมกับอื่นแล้วมันแย่นะฮะก็อย่าไปใช้สิครับเราใช้เฉพาะตัวแล้วผมก็ว่าคุณทำงานเฉพาะตัวดีกว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคณะนะครับไม่เปลี่ยนนะเลขดีอยู่แล้วนะครับถ้าดีบอกดีไม่ดีเปลี่ยนให้ครับได้ SMS ต่อมาค่ะเอชต่อมาคุณภัทรพร2หมายเลขนะคะหมายเลขแรก3195 3195อ่ะเลขหนึ่งหมายเลข2นะคะ9อ่ะ5929เขียนผิดตีบึงครั้ง929ค่ะ5929ดีไหมงานเงินความรักเป็นยังไงมาดูกันนะครับ3195ดีครับนะฮะ3195นี่โภคทรัพย์แล้วก็บริวารแต่ว่า522 5929เนี่ยถ้าจะเน้นเรื่องบริวารบริวารคิดคดทรยศไม่จริงใจด้วยนั้นทำอะไรแล้วแต่บางครั้งมันก็ต้องความมั่นใจนิดนึงมั่นใจเสริมการเงิน3195ดีแต่5929อย่าไปใช้บ่อยนะครับนะเป็นอย่างนั้นครับล่ะตอนนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากไหนครับศิริลักษณ์ค่ะจากไหนครับชลบุรีค่ะชลบุรีนี่แถวบางไทรนี่เองไม่ใกล้ไม่ไกลหรอกไม่ไกลนะครับโอ้ชลบุรีแป๊บเดียวเดี๋ยวถึงแล้วอ่ะมาครับศิริลักษณ์นะเบอร์โทรศัพท์
4ตัวท้ายหมายเลข5456ค่ะ5456ถูกต้องนะคะเคยใช้หมายเลขอื่นไหมครับเคยใช้หมายเลขอื่นไหมค่ะเคยค่ะแต่ไม่ได้ใช้แล้วเด็กเล็กที่เคยใช้อยู่เอาว่ามาครับบอกเลยครับจำได้ไหมคะเลขเก่าที่ตัวท้ายก็ได้ครับจำไม่ได้แล้วค่ะนะครับเดี๋ยวโอเคมาวิเคราะห์อันนี้ก่อนกันนะฮะจริงๆแล้วเลขตรงนี้นะฮะเป็นเลขที่ค่อนข้างขยับมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะมันไม่นิ่งเรื่องการเงินนะฮะเวลาทำอะไรก็ควรจะทำประเภทว่าประเภทว่าอยู่เป็นที่เป็นหลักแต่เผอิญจังหวะเนี้ยเลข5 2ตัวมันเป็นเลขโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องกิจการเรื่องงานมันดีแค่เลข5แต่4 6ตัวดับครับนะฮะอย่าเพิ่งตกใจนะว่าต้องให้เปลี่ยนไม่ใช่4กับ6เนี่ยเวลาเอาไปใช้นะฮะควรจะใช้ที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ที่นะฮะเจ้าของกิจการนะแต่ว่าต้องทำงานอย่างโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้างานประจำไม่ควรใช้ถ้างานโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นคนกลางจัดซื้อจัดขายเนี่ยไปได้ดีไปได้สวยนะครับค่ะครับคำถามเชิญครับอ๋อแล้วทำไมช่วงนี้มันติดขัดนะคะช่วงนี้ติดขัดไม่ใช่ตัวเลขแล้วนะเป็นแต่เพียงว่าณตอนนี้นะครับในช่วงที่ติดขัดเนี่ยมันมีเหตุที่ว่านะฮะมีคนที่รับปากรับคำหรือตกลงข้อสัญญาเขาแล้วนะฮะไม่เป็นตามออเดอร์ไม่เป็นไปตามคิดแค่นั้นเองมันจะติดกันขัดในช่วงระยะหนึ่งแหละแล้วก็ตึงเครียดไปประมาณถึงตุลาไปปลายเลยจะคล่องตัวอีกครั้งนึงครับรวมทั้งเรื่องการเงินด้วยนะฮะมันมีรอยรั่วรอยร้าวอยู่ระยะนี้ไม่ควรจะลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าดูแลของเก่าของเดิมก่อนนะครับเป็นอย่างไรครับแล้วเราจะได้ไหมคะที่ลงไปแล้วอะค่ะที่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะทยอยกลับมาแต่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยรอต้นปีครับเพราะว่าเหมือนเขาจะฝากความฝันและก็รอยยิ้มไว้สำหรับเราในช่วงตกลงนะฮะแต่พอเราหวังเราคาดไว้มันไม่ได้ตามที่คิดใช่ไหมฮะคุณก็รู้สึกว่าน้อยไปนิดหนึ่งเอ้ยมันจะได้ตามนั้นนะดีไม่ดีมันจะกินทุนเก่าของเดิมระยะนี้นะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าปล่อยให้ระยะเคลื่อนไปแล้วก็คุณยังดูแลอย่างนี้ต่อเนื่องโอกาสฟูฟุกๆพอมีครับนะฮะจะฟูกว่านี้จะดีกว่านี้ครับแล้วมีโอกาสจะรวยไหมคะพรุ่งนี้ครับรวยครับเอาก็เวลาก็ซื้อลอตเตอรี่พรุ่งนี้รวยแต่วันนี้จนไปก่อนวันนี้อ่ะบางครั้งเนี่ยมันก็กระเป๋าก็แฟบนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่มีเงินผ่านมืออยู่เงินหมุนเวียนมีแต่เงินก้อนเงินกำเนี่ยเวลาจะตัดสินใจซื้อรถซื้อลาหรือซื้อบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยมันมีแค่โครงการไงรอบปีนี้ไม่น่าซื้อนะฮะรอบปีหน้าเด่นชัดเดือนกุมภาพันธ์มีนาได้บ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็บางครั้งของเก่าของเดิมที่เป็นกังวลเรื่องการเงินเนี่ยฮะมันรั่วนะฮะดีแค่ช่วงปลายปีดีแค่ช่วงปลายปีแล้วก็รั่วอีกนิดนึงนะครับแล้วก็มันจะมีช่วงตามที่ผมบอกครับนะทำงานด้านไหนอยู่ล่ะครับทำงานด้านไหนอยู่ครับอ๋อทำตอนนี้เปิดร้านเสริมสวยค่ะกับค้าผลไม้อะค่ะอ๋อทำอาชีพ2 อย่างนะครับถ้าร้านเสริมสวยเนี่ยนะครับ5456ไม่เหมาะสมแต่ถ้าเป็นเรื่องของผลไม้ส่งเข้าส่งออกหรือว่าส่งต่างประเทศไหมหรือว่าอยู่ในประเทศครับขายส่งทั้งซื้อเข้าทั้งส่งออกค่ะอ๋อครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเป็นคนกลางแล้วก็เป็นจ็อบสั้นๆไปก่อนนะครับอย่ายิงงานยาวอย่าลงทุนเยอะไอ้ตัวเนี้ยเลขเนี้ยนะฮะ5456เหมาะสมต่องานที่ขายส่งเข้าส่งออกผลไม้เข้าผลไม้ออกไม่เป็นไรอันนี้ดีนะครับแล้วถ้าเราจะทำเสริมสวยแนะนำให้มีอีก1ตัวก็คือนะครับ5115นะครับ12ตัวเนี่ยครับ5115นะครับหรือ51ก็ได้ถ้าเลือกนะฮะอย่างเมื่อกี้เนี่ยได้4451เนี่ยนะครับอันนี้ทำได้เริ่มเสริมสวยพอดีคุณชายก็ให้มาดูพอดีค่ะนะอันนี้เลขดีได้ใช่ครับแต่เลขอื่นไม่ได้ครับสุขภาพอ่ะคะสุขภาพของเราเนี่ยนะครับถ้าหยุดพักเมื่อไหร่ป่วยเมื่อนั้นนะครับเข้ามาให้ทำงานแล้วตื่นเช้าไม่รู้ไปตื่นไปทำไมนะครับไปซื้อน้ำเต้าหู้ปากซอยก่อนน้ำเต้าหู้นี่กินดูสุขภาพดีรู้จักน้ำเต้าหู้ไหมน้ำนมเถื่อเหลืองนั่นแหละนะครับกินแล้วสุขภาพดีหลังๆไม่กินน้อยนะระวังลำไส้จะมีปัญหาชีวิตของคุณเนี่ยต้องผ่าถึง2ครั้งด้วยกันนะฮะผ่าเจาะกับผ่าเจ็บนะฮะสองครั้งผ่าไปอีกครั้งแล้วแหละแม่คุณทีรักพาไปครั้งนั่นแหละ2ครั้งด้วยกันต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเหตุต้นผลปลายจากเรื่องของซีสต์หรือก้อนเนื้อเกิดขึ้นนะครับตรวจบ้างหรือเปล่าตรวจเช็คบ้างนะช่วงท้องไม่เคยค่ะนั่นเด็กกลัวเหมือนกันแหละหมอไม่ถูกกันใช่ไหมกลัวเนี่ยค่ะย่อยต้องกลัวเป็นนิดเดียวแต่ถ้าปล่อยนานๆสิ่งที่เป็นอยู่ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะมันมีโอกาสที่พัฒนาเป็นก้อนเนื้อใหญ่ข้างซีกซ้ายเคยช่วงที่มีรอบเดือนหรืออะไรมันจะปวดท้องข้างซีกซ้ายใช่ไหมปวดหนักหน่วงแล้วก็หายไปมันจะมีนะถ้าการที่เกิดขึ้นนั่นแสดงว่าซีสต์มันเริ่มจะมีอาการนะครับต้องระวังนะแล้วควรบูชาอะไรดีคะบูชาพระศิวลีมหาราชนะครับณชาลิตินะครับเดี๋ยวให้พระศิวลีหนึ่งองค์ส่งไปให้เลยได้ไหมครับ
ค่ะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่ค่ะแล้วรักกุมารนะคะที่เลี้ยงอยู่ไหมคะกินข้าวได้หรือไม่ล่ะกุมารเนี่ยครับนะฮะกุมารอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะบอกเลยว่าคุณดูแลได้ดีเดียวไม่ทำงานนะคะใช่ก็พยายามไม่รู้จะทำยังไงกุมารไม่ทำงานวิธีจะให้กุมารทำงานเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่บอกว่าโทรไปบอกไม่ได้เราเนี่ยนะฮะเราทำงานก่อนคือทำสมาธิกรรมฐานแล้วก็สวดมนต์นะฮะสวดมนต์ภาวนาแล้วยังไม่พอให้ขึ้นใบสีปักชามคู่หนึ่งให้กับครูบาอาจารย์ศรีกุรุเทพบรมครูพ่อแก่เพราะเราเคยนับถือใช่ไหมครับครูบาอาจารย์ท่านได้ประสิทธิให้นะครับน้องเขาทำหน้าที่อยู่แต่ก็อย่าลืมนะฮะอันนี้ความเชื่ออันนี้เป็นเครื่องรางของขลังสิ่งที่จะขังหนึ่งที่จะมีมนตราที่ดีที่สุดก็คือคนเจ้าของเนี่ยเราต้องนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็แผ่กุศลจิตให้เขาเยอะๆมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะตามนั้นโอเคไหมขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะฮะส่ง SMS เข้ามาก็เป็นผู้โชคดีได้พูดคุยได้อาจารย์วิเคราะห์หลายๆเรื่องราวกันแบบนี้นะคุณธีรพงษ์กันบ้างเบอร์โทร1187อาชีพค่ะ1187นะครับถ้าวิเคราะห์จากชื่อกับหมายเลขเบอร์โทรนะครับอาชีพกับรถตู้นะฮะรถประจำทางนะหรือแม้แต่ขายตั๋วเครื่องบินขออภัยขายตั๋วไอ้พวกเนี้ยไอ้ทำทัวร์กิจกรรมเรื่องทำทัวร์กิจกรรมเรื่องของการท่องเที่ยวงานด้านขายตั๋วขายอะไรเนี้ยทำได้ดีนะถ้าไม่ใช่คุณก็ต้องหาอาชีพประเภทงานประจำแต่เน้นเรื่องของงานที่ข้องเกี่ยวกับเรื่องของงานด้านบุคคลนะครับจะดีนะครับธีรพงษ์นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกนกวรรณนะคะเบอร์โทร5459ถามการเงินโชคลาภการค้าขายถามถึงสามีเป็นยังไงคะสามีก็เป็นอย่างนั้นนะฮะไปยุ่งเขาไม่ได้นะฮะยุ่งเยอะเดี๋ยวมีเรื่องกันได้เปล่าๆนะครับพยายามพูดน้อยๆนะเขาพูดน้อยแต่คุณพูดเยอะนะครับเป็นอย่างนั้น5459นะครับมาอันนี้ไมโทรนะนะครับแล้วก็283นะครับ238นะทั้งหมดนะครับมาดูกันว่า5459เหมาะสมไหมสักครู่นะครับ5459 54มา59ถ้าพูดถึงเบอร์โทรโอเคแต่บ้านไม่ค่อยโอเคเท่าที่ควรเบอร์โทรโอเคเพราะอะไรเพราะว่ามันมีตำแหน่งเรื่องของสุขภาพก็มีความชัดเจนนะครับเรื่องของเบอร์โทรเนี้ยถ้าเรานะฮะไปจัดการอะไรให้ใครสักอย่างเนี่ยเหมือนได้เป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวเป็นศิลานีแต่ไปฟ้าเงินของคนอื่นเอามาลงทุนไม่ได้เขาว่าฟ้าดึงลงทุนแนะนำไม่ค่อยจะดีเท่าควรฉะนั้นเลขพวกนี้เน้นเรื่องของการค้าเฉพาะตัวอันนี้ได้นะครับส่วนโชคลาภไม่ค่อยมีเท่าควรเพราะบ้านเนี้ย238นะฮะ238ทับ6เนี่ยเรื่องโภคทรัพย์นะฮะร่อยหลอแล้วก็น้ำซึมบ่อทรายต้องระวังด้านหลังคาบ้านมีรอยรั่วรอยร้าวรอยแตกนะครับเน้นเลยว่านะอาจจะต้องเลี้ยงปลานะครับปลาหางนกยุงนะครับนะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะมันอาจจะกลัวว่าคุณไม่มีเวลาปลาหางนกยุงเนี่ยหันหน้าเข้าซีกซ้ายมือเปรียบเสมือนโชคลาภเพราะว่าหลังๆเนี่ยรอยรั่วเรื่องการเงินมา10จ่า12นะครับแล้วคนในบ้านมักจะมีปัญหานะครับอย่างเงี้ยนะครับเรื่องเราบ่แว้งเรื่องความคิดไม่เท่ากันฉะนั้นเล็กๆน้อยๆนะเลี้ยงปลาสักนิดหน่อยก็ได้นะครับสามารถต่อยอดได้นะครับเอสเอ็มต่อมาค่ะคุณคมสันค่ะเบอร์โทร2728ถามเรื่องของการงานมีทะเบียนมาด้วย2728นะครับการงานเป็นไงนะครับเลขประมูลบอกว่าเนี่ยครับป้ายดำหรือป้ายลายๆครับเอามาดูกันนะครับมาดูก่อนจะป้ายไหนก็แล้วเหอะนะฮะมาดูกัน27 28นะครับ27 28นะครับเป็นเลขเบอร์โทรนะฮะขออภัยเลขเบอร์โทรเนี่ยถ้าเราเนี่ยนะครับคุณคมสันเนี่ยกำลังจะนะเริ่มต้นอะไรนะฮะที่เป็นของเฉพาะเรานะไม่เกี่ยวข้องกับพี่กับน้องไม่เกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยอันเนี้ยผมให้ผ่านไฟเขียวเดินได้เพราะว่าระยะตั้งแต่มันมามิถุนากรกฎาคมสิงหา3เดือนเนี้ยระยะตัดสินใจระยะการลงทุนเรื่องการงานก็ดีเรื่องธุรกิจไปได้ดีนะครับยกเว้นแต่1724แรงประทะเฉียวชนด้านท้ายจะมีโอกาสขูดขีดเฉียวเป็นร้อยดูนะฮะงั้นคุณสามต้องระวังนิดนึงแล้วก็ลายเซ็นนี้จะมอบให้คุณคมสันครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะว่าจะเป็นเรื่องของเลขบ้านเบอร์โทรศัพท์เองก็ตามนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณกิตติตอบให้เต็มๆนะครับใช่ค่ะเบอร์โทร9635เงินโชคลาภงานเป็นไง9635นะครับอ้าวพลาดครั้งก่อนครั้งนี้มีเฮครับโชคลาภนะส่วนการงานนะครับเขาบอกว่าเขาจะปลูกฝังคุณให้เป็นผู้นำมากขึ้นเหมือนหลังๆนะคุณละล้าละลังกำลังจะเป็นผู้นำครึ่งหนึ่งกับผู้ตามครึ่งหนึ่งงานช่วงนี้จะเป็นงานออกหน้าออกตานะครับก็เรียกว่าตัวเองต้องเหนื่อยเหนื่อยแทนคนอื่นเขามีมาแน่การเงินขาขึ้นครับระยะแรงๆเรื่องการเงินเนี่ยมันจะมาเด่นชัดเลยนะประมาณวันที่23กันยาไปแล้วจนถึงดีขึ้นประมาณวันที่7ที่8ธันวาเลยฉะนั้นช่วงที่ผมบอกที่ผ่านมาตรงนั้นแหละพยายามทำกิจการเติมเต็มของที่มีอยู่
แล้วก็จะผ่านพ้นได้ดีนะครับกิตินะครับค่ะตรงนี้เลยฮะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชายค่ะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขเลยเมื่อกี้ไงที่เรายกตัวอย่างอ๋อใช่มาสักครู่ว่าดีนะครับนะฮะ4451มันดีสำหรับคนอื่นแต่สำหรับคุณชายที่น่ารักนะครับให้คุณหญิงนะนะครับคุณชายนะครับคุณชายนะค่ะคุณหญิงไม่พูดถึงละครับคุณชายแล้วกันนะครับว่า3646เนี่ยเป็นช่วงรอยต่อเรื่องการงานรอยต่อที่ดีเรื่องของสุขภาพประมาณแล้วก็เรื่องความรักถ้าจะเน้นหนักเลยเฉพาะเลยนะครับให้ผมเลือกนะ3646เนี่ยเป็นเลือกเป็นเลขเกื้อกูลนะฮะทั้งเรื่องต่างๆที่เข้ามาแล้วผ่านพ้นได้ดีแต่ว่า4451เหนื่อยแล้วก็บรรเทาตัวเองไม่ค่อยได้เรื่องปัญหาของเก่าของเดิมโดยเฉพาะความรักเป็นเหตุแห่งพัดภาค4451พัดภาคความรักแต่3646ดีเลิศเลยครับSMS ต่อมาค่ะคุณสมศักดิ์นะคะเบอร์โทรศัพท์7018งานเงินโชคลาภเป็นยังไงคะเอาตรงไหนดี7018ครับ70พยายามหาตัวเลขจะได้เอามาดูชื่อเป็นหลักก่อนนะครับ7018จากคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ครับนะฮะถ้ามองภาพรวมนะฮะโชคลาภมีไหมนะฮะ 10% ลงเสี่ยงไม่คุ้มค่าลงทุนการลงทุนความเสี่ยงอย่าไปใช้นะครับอย่าเพิ่งเสี่ยงแต่การเงินช่วงนี้นะถ้าไม่เน้นเรื่องโชคลาภถ้าไม่เน้นเรื่องความตัดสินใจนะครับสิ่งต่างๆมันก็จะเกื้อกูลแล้วก็ส่งเสริมได้การงานช่วงนี้นะครับขาลบขาลงนะครับถ้าเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยคุณพยายามเอามารวบรวมแล้วก็มาวิเคราะห์เลยว่าเขาอาจจะคิดไม่ซื่อดูแลไม่เต็มกับเรื่องของการลงทุนณตรงนี้นะฮะระวังไว้ใจเพื่อนกับผู้บริหารคนใกล้ตัวอาจไม่จริงใจมากแล้วทำไงดีพยายามนะครับขันติแล้วก็พยายามมองในทิศทางนะที่ว่าเป็นตัวเราเราอยู่แค่เฉพาะตัวเราอย่ายุ่งเกี่ยวอย่าใช้สภาวะอารมณ์สมศักดิ์จะผ่านได้ดีนะครับจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะแล้วก็วันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับพระยันสมเด็จองค์ปฐมนะหลวงปู่ศิลป์พัทธาจาโรวัดละหันใหญ่จังหวัดระยองนะคะ3ท่าน3รางวัลที่จะมีโอกาสได้รับรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันพักกันสักครู่ค่ะ